สวัสดีครับวันนี้กับผมนะครับบอมจาก Image Channel นะครับคราวนี้ก็จะมารีวิวของเล่นกันเหมือนเดิมนะฮะคราวนี้ก็เป็นคิวของตัวร้ายนะฮะระดับพระการของอาณาจักร Marvel เลยก็คือเจ้ามันม่วงธานอสนั่นเองนะนี่วันนี้นะครับเป็นงานแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับของค่าย Marvel Select นะก็ที่เคยรีวิวVenom ไปแล้วนะฮะรอบนึงจริง Marvel Select มันจะเป็นสเกล1ต่อ10นะมันจะค่อนข้างตัวใหญ่กว่าของ Marvel Legends นะครับ Marvel Legends จะเป็น1ต่อ12ก็จะเล็กกว่านี้นิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นในเวอร์ชั่นของคอมิกนะครับไม่ใช่เป็นเวอร์ชั่นแบบ MCU นะไม่ได้เป็นแบบในจักรวาลหนังอันนี้เป็นจักรวาลคอมิกกับในการ์ตูนเวอร์ชั่นเก่าเลยนี่นะครับแพ็คก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นแพ็ควินเทจนะครับส่วนมาก Marvel Select ก็จะเป็นแพ็ควินเทจไม่มีเปลี่ยนเลยส่วนมากจะเป็นแบบนี้ตลอดนะครับนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับเดทนะครับคนรักคู่ใจของธานอสในนี้ด้านข้างนะครับเป็นเดทแล้วก็เหมือนจะมีถุงมือ Infinity Gauntlet มาให้ด้วยนะครับถุงมือเกลียนเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอันบ็อกดูข้างในกันเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังกล่องก่อนนะครับแพ็คก็จะเป็นนี้นี่ก็เหมือนมีหน้าปกคอมิกด้วยนะครับเขียนว่าอะไรนะ The Infinity Gauntlet นะครับนี่นะฮะเป็นหน้าปกคอมิกของ Marvel นะครับไม่รู้ว่าเล่มอะไรแต่จริงธานอสมันออกมาตั้งแต่ประมาณปี1973แล้วนะครับนานมากๆเลยแล้วก็โผล่มาในเป็นตัวร้ายในอัลเบิร์ตแมนด้วยนะตอนนั้นนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเหมือนไลน์นี้ก็จะมีแบนแบ็กแคทกับด็อกเตอร์ดูมาด้วยนะครับก็จะเป็นเวอร์ชันคอมิกเหมือนกันทั้งคู่เลยนี่นะฮะตัวก็เหมือนตัวใหญ่มากเลยนะนี่นะครับด้านข้างก็จะมีอาร์ตเวิร์กนะครับเป็นลายหน้าเหมือนการ์ตูนนะครับเป็นหน้าของธานอสนั่นเองนะครับเขียนว่า Special Collector Edition Action Figure เลยนะนี่ธานอสนั่นเองหรือว่าเทนอสก็ได้นะครับนี่นะครับชื่อลาย Marvel Select นะครับใครเล่นก็จะรู้กันอยู่แล้วนะว่างานชิ้นนี้จะประมาณไหนรายละเอียดจะประมาณไหนนะส่วนมากจะออกมาในลายคอมิกนะครับส่วนการแกะแพ็ควินเทจนะครับเคยสอนไปแล้วในคลิปของการแกะเวนอมนะครับใครไม่อยากฉีกปกติถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะฉีกนะฉีกออกมาเลยกล่องก็จะเสียนะครับการแกะกล่องวินเทจก็คือเห็นรอยบนนี้ไหมนี่นะครับเราเอาคัตเตอร์กรีดตามรอยอย่างนี้ครับกรีดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพื่อให้มันเปิดฝาได้นั่นเองแล้วก็ค่อยดึงถาดออกมานะครับควรจะกรีดครั้งเดียวเพราะถ้ากรีดหลายครั้งมันจะเป็นหลายเส้นนะใช่ไหมกรีดครั้งเดียวค่อยทะลุนะครับแล้วค่อยดึงออกมาแบบนี้นั่นเองนะฮะกรีดให้ดูมันกรีดยากเหมือนกันนะต้องกะดีๆว่าไม่งั้นจมไปในถาดก็จะโดนถาดตัวด้านในด้วยนะครับมาถ้ากรีดไม่ดีมันก็จะไม่พอดีอ่ะถาดมันก็จะดึงไม่ออกนะฮะแล้วก็อันตรายด้วยนะครับเพราะว่าคัตเตอร์ค่อนข้างคมแบบนี้อย่างเงี้ยกรีดไม่ลงแล้วเนี่ยกรีดไม่ลงก็ต้องกรีด2รอบละนะครับอันตรายมากต้องใช้ความเชี่ยวชาญนิดนึงไม่งั้นจะโดนตัวเนื้องานข้างในด้วยนะฮะต้องค่อยๆปาดไปเนี่ยการยิงการดึงคัตเตอร์เข้าหาตัวก็ไม่ต้องควรนะครับกรีดแรงไปมันอาจจะไปโดนถาดมันก็ต้องกะดีๆนะครับแต่จริงๆถาดมันก็ไม่ค่อยได้มีผลอะไรมากมายสำหรับผมก็ไม่ค่อยได้ซีเรียสกับเรื่องกล่องอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดขายต่อเนี่ยมันก็ต้องเก็บให้มันดีใช่ไหมล่ะนี่มันจะเป็นเหมือนการเปิดฝาเห็นไหมเห็นไหมครับเป็นอย่างนี้ปึ๊บออกมาอย่างนี้นะครับทำให้เราสมมติเราเก็บเงี้ยเราแปะสกอตเทปไว้ตรงนี้ก็ได้นะแพ็คก็จะเหมือนเดิมแต่กล่องเอฟซิลิกอ่ะมันเรียกว่าอะไรมันมีความมนความโค้งแบบต่างกันนิดหน่อยนะต้องค่อยๆดึงออกมาไม่งั้นเราก็ต้องขยายเหน็บนะเห็นไหมฮะมันจะดึงออกมาได้เลยนี่แล้วก็มีอะไรด้วยข้างในดูสิมันจะเป็นใบปิดมันจะเป็นใบปิดเหมือนในของเวนอมนะครับนี่นะครับก็จะมีเห็นมันมีลายแบบของเป็น MCU ด้วยนะครับเห็นไหมเป็นคาร์เนตนะครับธานอสแล้วก็ฮักกับอันนี้แทสมาสเตอร์นะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นลายของ MCU นะใส่ชุดเกาะมันได้เวอร์ชันหนังอันนี้เป็นเวอร์ชันหนังมาเลยนะก็น่าจะเป็นใบสั่งซื้อนะของบริษัทไดมอนด์เนี่ยบริษัทไดมอนด์ก็คือเป็นบริษัทผลิตของเล่นของอังกฤษนั่นเองนะครับส่วนนั้นละนี่ก็จะเป็นลายชุดที่เหมือนกับนี่ก็เป็นหนังนี่อันนี้ก็หนังนะหนังหมดเลยเนี่ยไวท์แมนที่นะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยมีไซล็อกนะครับมีเดือฮักมีสไปเดอร์แมนมีนี่ใครเอ่ยทอหรือเปล่านะครับไมตี้ทอนี่มีควงคอนด้วยนะ โอเคนี่ครับเนี่ยแล้วจะมีใบเหมือนให้แบบไปเขียนส่งสั่งซื้ออะไรงี้น่าจะใช่แต่ว่าเราไม่ได้อยู่ประเทศเขาเนาะโอเคตรงนี้ข้ามไปนะครับมาดูกันที่นี่เลยนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับที่เห็นตอนนี้ก็จะมี
ตัวของธานอสนะครับแบบเต็มบอดี้มาเลยแล้วก็มีถุงมืออินฟินิตี้กันเลยนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเดทเหมือนจะเป็นโมเดลนะขยับไม่ได้นะครับแล้วก็มีหน้ามาเปลี่ยนให้ด้วย1อันนะครับแต่ผมเบื่ออันนึงก็คือเนี่ยพวกลวดพวกเนี้ยมันเป็นแพ็คเหมือนวินเทจก็คือแบบรุ่นเก่าเลยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทำให้มันแกะค่อนข้างยากนะผมไม่ค่อยชอบของเล่นที่มันแกะยากเท่าไหร่เพราะว่ามันเสียเวลาในการแกะมากโอเคเดี๋ยวเราแกะตรงนี้ออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูกันนะครับก็เล่นเอาเงินแตกครับ บอกตรงๆนะก็ออกยากเดี๋ยวเอาเลสออกมาก่อนแล้วกันนี่อ่ะรีวิวเดทให้ดูก่อนแล้วกันว่ามันน่าจะรีวิวเงี้ยน้อยกว่านี่นะครับเดทก็จะเป็นแบบโมเดลนะเป็นหุ่นโมเดลเหมือนเป็นคอสมิกบีอิ้ง1คนนะครับที่เกี่ยวกับพวกการควบคุมเกี่ยวกับความตายความเป็นความตายของจักรวาล นะครับนี่ก็เป็นหน้ากะโหลกอันนี้นะส่วนหัวส่วนโค้งก็ดูเป็นผู้หญิงนะว่าแล้วทำไมพานอสถึงแอบชอบนะหน้าเป็นกะโหลกอย่างนี้ยังชอบอีกครับแล้วก็จะมีข้างล่างไหนดูสิอ๋อเป็นแบบตันมานะเขียนว่าอะไร Marvel Made in China Diamond Comic นะฮะไม่ได้ใช้หน้าหมดโอเคตั้งได้อย่างดีแล้วก็มีหน้าเปลี่ยนมาให้เป็นเหมือนสกอตเทปนี่นะครับแต่ผมว่าเอาจริงผมแอบหลอนนะแอบหลอนหน้าเดทฝั่งหน้าคนเหมือนกันนะถุงมือซื้อมาผิดไซส์นะมันใหญ่มากนี่หน้าคนอ่ะดูเห็นกันไหมนี่นะครับเอาจริงหน้าเราแอบหลอนอยู่นะใครสอนแต่งหน้าเนี่ยเขียนคิ้วแบบว่าโบราณมากนะครับปากนี้จะบุ้งหน่อยคือแต่ถ้าเรามาประกบแล้วมันอาจจะแบบว่าดูดีก็ได้เอามันประกบได้เลยใช่ไหมข้างหลังเป็นอย่างนี้นะนี่เห็นไหมแล้วก็ประกบเข้าไปอย่างนี้เลยเหรอจริงไม่เวิร์กอะน่าอร่อยน่าอย่างเงี้ยแบบน่านิ่งอะตาถลนอ่ะมีความหลอนอยู่เหมือนกันนะเอาจริงโชว์หน้ากระดูกเท่กว่าเยอะหน้ากระโหลกอ่ะครับอันนี้มันแบบไม่โอเคป่ะคุณพระอย่างเงี้ยเหรออ่ะโอเคจบทีเด็ดมาต่ออันนี้ธานอสโอเคก่อนที่จะรีวิวธานอสนะครับต้องฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องนะกด Subscribe นะครับแล้วก็กดไลค์คลิปหรือว่าจะกดแชร์ด้วยถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้นะครับกดแชร์ไว้ให้เพื่อนๆคนอื่นๆเข้ามาติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันสักนิดหนึ่งนะครับจะขอบคุณมากเลยนะครับโอเคต่อไปมาดูกันที่พระเอกของงานนี้คือพี่มันม่วงนะนี่โอ้ยน่าเอาฝั่งนี้ยังปิดอยู่เหรอได้ดูไม่มีนะครับพ่อบุรุษสุดหล่อนะครับจากดาวไททันนะฮะชาวไททันนี่ตัวใหญ่มากนะครับต้องบอกเลยว่าใหญ่เลยเขาวัดอีกแป๊บนึงนะเขาวัดหน่อยก็จะประมาณสักโอ้โห21เซนเลยอ่ะตัวใหญ่มากความสูงนี่จุดขยับเป็นยังไงบ้างโอเคกล้ามใหญ่มากแบบดูซิกแพคดิเห็นเท่แต่เรื่องเขาเรียกว่าอะไรการลงสีที่มีตำหนิก็อาจจะนะครับก็ห้ามกันไม่ได้เลือกกันไม่ได้ดีกว่าเพราะว่าดันมันมีตำหนิหลังหัวเพราะมันอยู่หลังแพ็คมันก็มองไม่เห็นไงนะครับก็เป็นนิดนึงไม่เป็นไรถือว่าไม่เป็นไรโอเครับได้ผมชิวๆนี่นะครับท่าทางเท่มากเท่จริงดูดิถ้าโพสแบบไม่ต้องทำอะไรอ่ะแค่นี้คือเท่แล้วอ่ะธานอสนะครับส่วนชุดเกราะเนี่ยเป็นชุดเกราะแบบคอมิกนะครับเวอร์ชันเก่ามันเป็นเหมือนยางเป็นเหมือน PVC นะครับเป็นเหมือนยางนิ่มๆดัดได้ไม่ไหวยืนไม่ไหวเนี่ยส่วนตรงชุดเกาะที่เหมือนกระโปรงแบบชุดเกาะโรมันรุ่นเก่านะฮะก็จะเป็นเนี่ยนะฮะเป็นยางนั่นแหละเห็นไหมเห็นแล้วเห็นไหมเห็นทำไททันไหมไททันเลยไททันไงเป็นชาวไททันชาวไททันนี่นะครับด้านล่างเป็นอย่างนี้อ่ะโอเคมาเจาะลึกรายละเอียดกันบ้างมาดูบนที่หน้าใกล้ๆกันเลยนะครับหน้าตาเป็นไงกันบ้างเท่อยู่นะแต่ว่าเป็นโมชั่นตาขาวเป็นแบบตาขาวแบบหน้าเหมือนกำลังโกรธนะครับกำลังโกรธใครสักคนหนึ่งอยู่แต่ว่าหน้าเดทก็คือแบบแย่งซีนอ่ะจบเลยอ่ะนะครับแต่ก็ดีที่แบบว่าได้แบบอะไรมาให้พวกส่วนมากอ่ะพวกมาเวอร์ซิเลกจะแถมอะไรมาบ้างนะครับแบบมีเขาเรียกว่าอะไรมันพ็อปเล็กๆน้อยๆมาให้นะหรือว่ามือเปลี่ยนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่ๆมากๆอ่ะมันก็จะไม่แถมอะไรมาให้อันนี้ยังดีนะแถมหรือบอกราคานะครับตัวนี้1,500นะครับ1,500แฟนถือกล้องถ่ายอยู่ไม่อยากบอกราคาเท่าไหร่นะครับ
ต่อไปมาดูกันที่กล้ามเนื้อนี่กล้ามเนื้อนะฮะนี่เป็นไงถ้าโพสแบบว่าโอ้โหกล้ามแบบใหญ่มากไม่รู้เลยฟิตเนสมากี่ปีนะครับกินไข่วันละกี่ลูกนะถึงจะได้กล้ามแขนที่วงใหญ่ขนาดนี้นะครับเท่มากนะถุงมือนี่รอยย่นรอยอะไรทำสวยนะรอยแบบกำหมัดคือเหมือนแบบกำแน่นอะพร้อมชกพร้อมต่อยนะครับถุงมือก็จะเป็นแบบรอยนี้มีสีน้ำตาลที่ตามหัวนิ้วนะฮะก็ด้านหลังนี่กล้ามหลังเป็นไงโพสเป็นหนึ่งทีนะท่านักกล้ามกล้ามหลังก็ทำออกมาสวยนะครับอ่ะแล้วก็มาที่ขาขาก็เป็นแบบนักกล้ามเลยคือคุณแบบซูสีกับเดอะฮักเลยนะครับนะครับแล้วรองเท้าเป็นรองเท้าบูทแบบนี้นี่รอยย่นอะไรอะไรทำได้ดีนะข้างล่างนะครับก็มีรู2อันไม่มีปั๊มอะไรก็ made in china เหมือนกันแล้วก็มาเวลนะครับส่วนต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของจุดขยับนะครับมาดูด้านของเรื่องของจุดขยับกันบ้างนะครับหัวเป็นไงบ้างหัวนี่อุ้ย นะครับหัวนี่บิดได้รอบทิศเลยนะครับแล้วก็แหงนได้ไหมงุมงุมลงได้แหงนขึ้นได้แค่นี้นี่นะครับข้างหลังมันจะมีจอยแบบนี้อยู่ตรงนี้นะดูตรงคอดีๆนะครับเห็นไหมเห็นจอยไหมตรงนี้นะครับก็ทำให้ขยับก้มได้แต่ว่าเงยได้ก็คือสุดแล้วแบบนี้นะครับซ้ายขวาซ้ายขวาก็ได้นะซ้ายขวาได้เยอะเหมือนกันนี่ซ้ายขวาได้เยอะนะแล้วคือมันหมุนได้หมดเลยนะต่อไปนะครับแขนก็นี่กลางวางนี้ได้นะนี่นะครับจะเด่นเตือยตรงนี้นะครับข้อพับปึ๊บแต่ว่าสุดแค่นี้เพราะว่ามันติดตรงกล้ามลูกหนูอะเรียกว่าไบเซปใช่ไหมนะครับจะติดแล้วมันก็หมุนนี่หมุนได้นะครับรอบทิศนี่หมุนได้นะฮะหมุนได้หมดเลยส่วนการกลางแขนกลางกลางได้ดิ้นคือมันผมว่ามันจริงๆมันทำได้เยอะแหละแต่ว่ามันติดกล้ามด้วยตัวที่มันแบบเป็นการโพสของมันนะมันตัวใหญ่เนี่ยเห็นไหมวงแขนนะติดกับซิกแพคละติดกับก้านตรงปีกตรงชายโครงนะเห็นไหมเนี่ยติดละก็เลยทำให้ขยับไม่ได้แต่จริงๆเห็นไหมจะเห็นจะพับจอยบายพับตรงเนี้ยขยับทำให้ขยับได้ปุ๊บนี่นี่ปุ๊บนะฮะข้างสองข้างนะครับเหมือนกันเต้น ส่วนต่อไปนะครับเอวบิดได้แค่ไหนบิดได้เยอะนี่บิดได้เยอะเลยก็จะรอบทิศเฮ้ยตายแล้ว oh, no. นี่ตรงนี้ก็จะมีรอยหน่อยเนี่ยนะฮะเป็นแท่นส่วนเอวนะครับนี่ถูมากๆผมว่า4ลอกนี่ลอกมาแล้วเนี่ยนะครับไม่เป็นไรไม่ได้มีผลในการโชว์เท่าไหร่นะครับขาเตะขึ้นมาได้ไหมแต่โอ้ยเตะได้เยอะเนี่ยทำเล่นดูดิโอ้ยเตะได้เยอะเอ้ยโพสดีมองด้านข้างเขียนได้ชัดกว่าดูข้างล่างสิอ๋อนี่ตรงนี้นะครับเห็นไหมมันพับเออดีเตะได้เยอะมากข้างหลังนะครับข้างหน้านี่กลางได้ไหมกลางได้ไหมกลางได้ด้วยนี่นะครับทานอสยิมนาติกเป็นไงโอ้โหนึกว่าฝึกกังฟูกลางด้วยแต่ว่าผมว่าจริงๆมันกลางได้อีกแต่มันติดกระโปรงที่เป็นยางอันนี้นะครับแล้วก็ข้อพับเนี่ยยังไงรู้เฮ้ยเล่นสนุกนะเนี่ยดูดิพับได้เยอะเลยเล่นสนุกมากนะครับพับได้เยอะมากแล้วก็ต่อไปนะครับเท้าเป็นไงเท้าขึ้นได้ดิ้นหน่อยนะครับเชิดได้ดิ้นหน่อยก็จะมีบรรทับตรงนี้นะครับปึ๊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 บนะครับแล้วก็บิดซ้ายบิดซ้ายขวาไม่ได้นะเพราะว่ามันจะมีรูน็อตตรงนี้นะครับทำให้เท้าโพสแบบซ้ายขวาไม่ได้แต่ว่าบิดขึ้นลงได้นิดหน่อยนะครับโอเคประมาณนี้ต่อไปนะครับชิ้นส่วนสุดท้ายที่แถมมาให้ก็คือนี่ไงถุงมือ Infinity Gauntlet นั่นเองนะครับพร้อมกับเจมทั้ง6เม็ดนี่แต่สีออกไม่ค่อยสดนะผมว่างานของ Mario Select เนี่ยจุดแตกต่างกับ Mario Legend ก็คือความดิบเนี่ยมันดูดิบไหมดูเลยว่าสีมันจะดิบกว่านะโทนสีมันจะเล่นสีไม่เหมือนกับพวก Mario Legend Mario Legend อาจจะแบบสีอาจจะดูสดกว่าจะดูคมกว่าอันนี้มันจะออกแบบแนวดิบๆหน่อยนะครับเหมือนอารมณ์วินเทจนะฮะแต่ว่าความสวยความขยับจุดขยับเนี่ยดีมากอ่ะอันนี้นะครับมาดูกันที่ Infinity Gauntlet กันบ้างนี่มีมาให้เปลี่ยนนะครับก็เป็นท่าเหมือนประมาณว่าใช้พลังอย่างนี้นะมีทั้งหมดเจมทั้งหมด6เม็ดที่ดวงอ่ะข้างในเป็นแบบนี้อันนี้ที่ให้มาเป็นมือซ้ายนะครับก็ Infinity อะไรก็มือซ้ายอยู่แล้วนะฮะลองถอดดูนี่ต้องบอกเลยว่าต้องขออนุญาตถอดถุงมือฮะโคตรแน่นดึงไม่ออกแบบดึงยากมากอ่ะเนี่ยจอยตรงเนี้ยมันเป็นแบบไม่ใช่บอลจอยมันแบบดึงยากมากนะครับผมบอกเลยว่าเจ็บมือมากอ่ะแล้วก็ต้องเอาผ้าห่อแล้วก็ดึงอ่ะมันแน่นแบบแน่นสุด
นะครับใครเป็นอย่างนี้บ้างบอกได้นะผมแบบแน่นมากๆนะครับอ่ะตรงนี้แหมยังมีเขียนให้บอกนะว่า L นะยังรู้ว่าแขนซ้ายอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะลองใส่เข้าไปดูใส่จะยากด้วยไหมโอเคแน่นมากอ่ะโอเคก็จะโพสเท่เลยนะเวลาแบบใส่ Infinity Gauntlet แล้วนะครับเนี่ยไม่อยากสอนตรงนี้ว่าเราเล็บยาวไงเล่นกีตาร์นี่นะครับเท่เลยเห็นไหมทำท่าประจำก็จะแบบประมาณนี้นี่นะฮะเฮ้ยผมจะเอาแขนลงหน่อยใช่ไหมแล้วก็ชูขึ้นมาแบบนี้ประมาณอย่างนี้ทำไมเหมือนมือซ้ายมันใหญ่อย่างว่าเรามันแบมือมันดูใหญ่มากเพราะหัวมันเล็กเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้เอ้ยอ่อนนี่ว่าอ่อนไหมนี่ไงแขนอาจจะมีอ่อนบ้างนะแต่ไม่เป็นไรจุดแข็งก็ถือว่าทำได้เย็นมากๆแล้วนะครับแล้วก็สเกลตัวที่มันใหญ่ขนาดนี้นี่เวลาโชว์ขึ้นมาบ้าบอย่างเงี้ยนะครับมันดูแบบจริงๆมันต้องลงหน่อยใช่ไหมแบบเวอร์ชันในหนังจะแบบประมาณอยู่ตรงหน้าใช่ป่ะอันนี้มันดัดไม่ได้เพราะว่าก้านมันตรงนี้มันติดไงมันเลยแบบดูแบบแขนมันขยับไม่ได้มากนะฮะดูท่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบใช้พลังจากกาเลตนะครับนี่เสร็จท่าเท่ๆนี่พอดีเลยเข้าหัวอย่างงี้เดี๋ยวว่าดึงออกมาหน้าไว้บนมือใช่ไหมเนี่ยหรือน่ากลัวเนี่ยเคยดู Two Face มั้ยครับไม่ใช่ Two Face Face Off Face Off Two Face มันแบทแมนละนี่ Face Off นะฮะลอกหน้ามาสลับกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสรุปให้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปแต่หลายมุมให้ดูกันเลยนะครับช่างน้ำหนักให้ด้วยไงซื้อมาแล้วใช้นะครับน้ำหนักธานอสอยู่ที่ประมาณ700กรัมโหเดี๋ยวเยอะเหมือนกันนะครับ700กรัมนะครับแล้วก็เดทหนักเท่าไหร่341กรัมนะครับก็ถือว่าคุณดีนะเดทสุดส่วนเดทสูงประมาณนะครับ17เซนนะเดทสูง17เซนนะครับโอ้ยคอแห้งนะครับก็สรุปนะครับตัวนี้ในราคา 1,500 บาทผมว่าคุ้มค่ามากๆคุ้มเลยสำหรับคนที่ชอบ Marvel นะครับแล้วก็ได้ธานอสที่เป็นเวอร์ชันแบบคอมิกนะครับแล้วก็มีพาร์ทเสริมมาให้ก็คือเป็นเดทนะแถมเดทก็ยังมีหน้าให้เปลี่ยนอีกถึงหน้านี้จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถ้าโชว์ผมเน้นเป็นโชว์หน้าหัวกะโหลกดีกว่านะครับแล้วก็ส่วนตัวธานอสเนี่ยก็จะมี Infinity Gauntlet มาให้ Infinity Gauntlet มาให้ด้วยให้เปลี่ยนนะครับแล้วก็เป็นมือกำสองข้างเลยนะฮะส่วนจุดขยับเนี่ยต้องบอกเลยว่าได้เยอะมากๆเลยนะครับได้แบบค่อนข้างเยอะแต่ถ้าไม่ติดว่ากล้ามใหญ่ก็เลยแขบได้ไม่มากเท่าที่ควรนะครับคะแนนรีวิวผมให้ตัวนี้ไปเลยนะครับ 8.5 นะครับเต็ม10ไปเลยนะทั้งเรื่องการลงสีแต่จริงๆตัวนี้มันลงสีอะไรไม่ได้ยากนะแต่ว่าการออกแบบคาแรคเตอร์ของ Marvel เขาดีมาอยู่แล้วแล้วก็เวลามันได้เห็นทําเป็นเวอร์ชันแบบนี้มันก็ทําให้ค่อนข้างโอเคนะครับก็สรุปก็ประมาณ 8.5 แล้วกันเท่าส่วนตัวนะให้ประมาณนี้นะครับยังก็ต้องขอบคุณนะครับที่ได้รับชมกันวันนี้แล้วก็อย่าลืมฝากติดตามช่อง Image Channel ไว้ด้วยนะครับส่วนใครที่อยากจะพูดคุยกันมากขึ้นนะครับมีเพจใน Facebook ชื่อว่า Image TH ลืมชื่อเพจใช่ Image TH นะครับโลโก้เดียวกับช่องเลยพูดคุยกันได้นะเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารของเล่นแอนิเมชันหรือว่าหนังต่างๆนะครับแล้วก็มีอีกเพจนึงชื่อว่า Image Store นะครับผมก็จะปล่อยของเล่นโมเดลที่ผมรีวิวเนี่ยบางทีมันเยอะเกินไปนะก็จะปล่อยอยู่ในเพจนี้ Image Store นะครับโลโก้สีดำแดงนะครับไปติดตามกันไว้ได้รับรองว่าราคาเป็นมิตรอย่างแน่นอนนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ